ใครเนาะส่งอะไรมาให้วันนี้ดูนะวันนี้เข้าท่านะวันนี้เอ้ยเข้าท่าดีนะลุงก็เงี่ยหูฟังไปแล้วหลายเรื่องเหมือนกันแหละคำถามมีว่าใครบ้างที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นบ้าง ลุงเคยไปเห็นนะขึ้นรถไฟชิงคังเชงชิงคังเชงจากเมืองอะไรมึงโตเกียวกับอะไรนะมันเป็นสถานที่ตั้งของโตโยต้าเป็นเมืองไงของโตโยต้าเป็นเมืองนะชื่ออะไรลุงไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจำชื่อหรอกรู้แต่ว่าขึ้นบนรถไฟขบวนที่ว่านั่นนะครับรถไฟขบวนที่ว่าเนี่ยมันจะมองเห็นเขาลูกหนึ่งเรียกว่าฟูจิภูเขาฟูจินี่เป็นภูเขาที่มีรูปทรงที่สง่างามมากเลยสง่างามมากดูแล้วสง่างามคำว่าสง่างามมันหมายความถึงว่าส่วนนู้นส่วนเว้าส่วนโค้งต่างๆนะโดยรอบเขาเนี่ยครับมันค่อนข้างจะลงตัวแล้วเขาเรียกว่าสมมาตรเป็นภูเขาที่สมมาตรมากมากในโลกใบนี้คือภูเขาฟูจินี่เองครับนะตลอดเวลาจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดนะก็หน้าร้อนก็จะเห็นกันยอดกันนิดหน่อยครับน้อยครั้งค่อนข้างจะมากที่จะเห็นที่จะไม่มีหิมะปกคลุมอย่างเช่นขึ้นรถไฟผ่านไปผ่านมาจนกระทั่งชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าใครก็ตามที่สามารถเห็นหรือว่ามาเห็นเขาฟูจิที่ไม่มีหิมะปกคลุมถือว่ามีบุญตาเป็นอย่างยิ่งมีบุญมีบุญตาเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับบุคคลที่ไปที่นอร์เวย์บ้างฟินแลนด์บ้างรัสเซียบ้างหรือไปกรีนแลนด์บ้างที่จะไปดูไอ้เรื่องของแสงออโรรานะถ้าหากว่าไปแล้วเห็นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญตามีบุญด้วยสุดแต่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่เห็นอะไรทำนองนั้นนะครับไปก็เสียเที่ยวมาหลายเที่ยวทำนองเดียวกันที่ว่าเอาล่ะมาถึงปีนี้ภูเขาฟูจิที่ว่าไม่มีหิมะปกคลุมสักติดเดียวเลยทั้งที่เป็นฤดูหนาวเดือนธันวาคมคือเดือนนี้ฤดูหนาวขนาดฤดูร้อนมีหิมะปกคลุมโอกาสจะเห็นภูเขาล้นๆ ล้นๆน้อยอันนี้หน้าหนาวฤดูหนาวเย็นจัดถึงขนาดโอ้โหกี่องศาวะเนี่ยไม่รู้คอยฟังเขาก็แล้วกันไม่มีหิมะเกาะภูเขาหิมาลัยสักแอะเดียวเลยถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นโลกใบนี้น่าเป็นห่วงนะอากาศก็เย็นก็หนาวแต่ไม่มีหิมะเกาะสักติดเนี่ยว้าวยังไม่พอยังไม่เขาว่าแดงเถือกอยู่เลยนะครับมองไกลๆเลยก็ถ่ายรูปมาให้ดู แดงเถือกอ่ะลองฟังดูครับพี่ปืดๆใจเย็นสวัสดีครับมีข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิซึ่งขนาดนี้ดูผิดปกติไปมาเล่าให้พี่น้องฟังว่ากันว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยหวั่นกลัวว่ามันกำลังจะระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเป็นอย่างไรมาดูกันครับภูเขาไฟลูกนี้หลายท่านคงรู้จักคุ้นเคยได้ยินชื่อกันมานานแล้วเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือภูเขาไฟฟูจิที่ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คงจะต้องอยากจะเคยไปเห็นของจริงสักครั้งในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าภูเขาไฟที่ดูสวยงามแห่งนี้แท้จริงแล้วมันก็คือภูเขาไฟที่ไม่ดับสนิทนะที่ยังไม่ดับสนิทและก็มีพลังทำลาย
เพียงพอที่จะทำลายพื้นที่โดยรอบๆได้ภายในไม่กี่วินาทีนั่นเองสำหรับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาไฟดังกล่าวนะฮะต่างก็เข้าใจถึงศักยภาพการทำลายล้างของมันเป็นอย่างดีแล้วพวกเขาก็จะรู้สึกจะสังเกตถึงสิ่งผิดปกตินะฮะได้ทันทีถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยฮะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภูเขาไฟฟูจิเขามีบางอย่างที่แปลกออกไปฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาบอกว่าบริเวณยอดภูเขาไฟเนี่ยกลับไม่มีร่องรอยของหิมะแม้แต่น้อยซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นอย่างมากนะสำหรับเดือนธันวาคมที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นปกติภาพภูเขาไฟที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยครับถูกถ่ายว่าไว้เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์นะระบุว่านี่คือภูเขาไฟฟูจิวันนี้ภูเขาไฟฟูจิในเดือนธันวาทำไมมันถึงไม่มีหิมะมันแปลกมากเลยเขาบรรยายมาแบบนี้ฮะแน่นอนว่าการที่ภูเขาไฟนะไม่มีร่องรอยหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาวนะอาจหมายถึงว่ายอดปล่องภูเขาไฟมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือเปล่าสูงกว่าปกติหรือเปล่ามันอาจเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าภูเขาไฟกำลังร้อนขึ้นและพร้อมที่จะปะทุขึ้นอีกครั้งในเร็ววันนี้ใช่หรือไม่ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายนะภูเขาไฟฟูจิเนี่ยระเบิดเมื่อปีค.ศ.1707นะฮะเมื่อวันที่16ธันวาซึ่งย้อนกลับไปก็ประมาณ300กว่าปีแล้วฮะในสมัยเอโดะการปะทุครั้งนั้นนะฮะก็กินเวลานานถึง16วันเลยทีเดียวแม้จะไม่มีการไหลของลาวาแต่การระเบิดหรือการปะทุครั้งนั้นได้ปล่อยเท่าฐานที่มีปริมาณมากถึง800ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะครับกระจายไปไกลกว่า100กิโลเมตรจากบันทึกในครั้งนั้นระบุว่าได้มีเหตุการณ์นะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนซึ่งในปี2011ที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทกุนะที่เกิดขึ้นในทะเลโดยมีความรุนแรงถึงระดับ9เลยแล้วมันก็อาจส่งผลถึงภูเขาไฟฟูจิที่รอวันปะทุอีกครั้งหรือเปล่าซึ่งหากมันเกิดขึ้นจริงนะเท่าฐานที่พุ่งขึ้นมาจะลอยไปไกลถึงกรุงโตเกียวและเมืองชิบะเลยนะและแน่นอนนะมันจะส่งผลอะไรครับพี่น้องก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างมหาศาลเลยนอกจากโควิดแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังฟูจิกันอีกแล้วเนี่ยมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฮะได้โพสต์ภาพภูเขาไฟฟูจิที่ถูกถ่ายเมื่อวันที่18ธันวาที่ผ่านมาพร้อมเล่าว่าภูเขาไฟฟูจิวันนี้ถึงจะเข้าสู่ฤดูหนาวมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีหิมะบนภูเขาไฟฟูจิเลยเขาบอกว่าเขามองดูมันทุกวันมันดูไม่เหมือนภูเขาไฟฟูจิในฤดูหนาวที่ผ่านมาหลายๆปีเลยมันเหมือนภูเขาไฟในฤดูร้อนมากกว่าที่สำคัญวันนี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกที่เกาะนิจิมะนี่มันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ล่ะเขากลัวนะครับผมก็กลัวว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะชาวบ้านเล่าแบบนี้ชาวบ้านบางคนนะฮะได้โชว์ภาพของภูเขาไฟฟูจิในวันที่16ธันวาคมโดยภาพดังกล่าวมีหิมะอยู่ชัดเจนแต่มันไม่เหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่าปรากฏการณ์การตกลงมาหิมะบนภูเขาไฟฟูจินะครับแปลกมากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ภาพดังกล่าวเราจะเห็นว่าหิมะไม่ได้มีลักษณะปกคลุมอยู่ยอดเขาภูเขาไฟเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นแต่กลับมีหิมะปกคลุมบริเวณเพียงเดินเขาข้างเดียวนะเพียงข้างเดียวบางคนเชื่อว่าหิมะอาจจะตกบริเวณนั้นหรือเปล่าอาจจะตกแค่นั้นหรือไม่อาจหรืออาจเป็นเพราะอิทธิพลของลมที่พัดแรงกว่าปกติมันเลยไปตกที่อื่นภาพนี้เป็นภาพจากชาวเน็ตนะฮะที่ถ่ายไว้เมื่อเช้าวันที่21ธันวาคมนี่เองโดยระบุว่าอุณหภูมิมาใกล้ยอดเขานะฮะมีถึงลบ20องศาเซลเซียสแล้วมีลมแรงมันเป็นวันที่ไม่มีเมฆท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิด้านล่างเนี่ยอยู่ที่0องศาเซลเซียสแล้วก็ไม่มีหิมะจริงๆด้วยนับเป็นเวลาก็300กว่าปีมาแล้วพี่น้องที่ภูเขาไฟนั้นไม่มีการปะทุผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟรายงานว่าความเคลื่อนไหวใต้โลกใต้ผิวโลกของภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งเคลื่อนไหวเมื่อปี2554ที่ผ่านมานี่เองมีเท่าภูเขาไฟตกลงมาในโตเกียวและชิบะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการติดตามวัดค่าความร้อนของภูเขาไฟลูกนี้ครับ
วัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้เปิดเผยว่าการไม่มีหิมะปกคลุมภูเขาไฟเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของอันตรายทั้งยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่ทำให้ไม่มีหิมะปกคลุมภูเขาไฟส่วนชาวญี่ปุ่นเองก็ภาวนาว่าอย่าให้มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นอีกเลยในปี2020นี้สวัสดีครับ แล้วถามยังไงดีเนี่ยฮะจะคิดยังไงฮะท่านที่อยู่หน้าจอเทโรครับเรื่องของธรรมชาติได้ไหมเนี่ยนะฮะภูมิอากาศมันเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศอยู่กันยังข้ามนะครับแต่ละประเทศกันเนาะเอาเหอะมาถึงตรงนี้มันจะไปยังไงต่อมันก็คาดการณ์ได้เยอะนะสิ่งที่มันสอดคล้องกันนะครับว่าถ้าหากว่าภูเขาไฟฟูจิตัวนี้มันจะระเบิดเถิดเทิงออกมามันจะเริ่มต้นจากแผ่นดินไหวซะก่อนแผ่นดินไหวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยวันที่18ธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับนะฮะจะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงกี่ริกตรงริกเตอร์น่าจะเป็นสัก3 4 5ริกเตอร์ประมาณนั้นครับมันรุนแรงนะก็นักหนาใช่มั้ยล่ะแต่ที่มันรุนแรงเมื่อตอนปี54นู่นเล่นกันสึนามิเอาให้เละตุ้มเป้เลยแต่มันก็อยู่ห่างไกลกันนะครับเอาฮะก็ถือว่าเป็นเกาะของญี่ปุ่นก็แล้วกันเอาละนั่นก็คือสิ่งหนึ่งอยากลุงอยากจะบอกอะไรล่ะก็อยากจะบอกว่าชั้นบรรยากาศโลกในส่วนตัวผมนะผมบอกมันบอบบางครับคำว่าบอบบางเนี่ยความกดของอากาศมันจะเบาบางประกอบกับข้างในโลกมันร้อนมันก็มีความดันขึ้นมาด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับข้างบนเบาบางก็คืออากาศเบาบางแปลว่าไม่มีแรงกดมันไม่บาลานซ์กันนั่นเองระหว่างความดันภายในโลกที่ต้องดันออกความกดของอากาศที่ต้องกดโลกไปนี้อยู่ทั้งหมดก็คือความโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับในหนึ่งก็บอกว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นนั่นเองที่มันไม่สอดคล้องต้องกันมันก็เลยจะทำให้ไอตัวกลางเนี่ยก็คือปล่องปากภูเขาไฟที่ว่านี้มันก็ต้องคายความร้อนออกมาจะมากน้อยค่อยแรงรุนแรงขนาดนี้ก็ตามทีก็มันน่าจะเป็นไปได้สูงมากอีกครั้งนะฮะเพราะอากาศมันบอบบางเหตุที่อากาศบอบบางเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มนุษย์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์กันเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยครั้งกันมาแล้วลุงก็ไม่แซ่บแต่รู้ว่ามันรุนแรงเวลามันเกิดทียิ่งทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่หยุดนะครับตั้งแต่เริ่มมันแตกตูมมานาทีนี้ก็ไม่หยุดต่อไปก็ไม่หยุดไม่มีใครไปห้ามได้เลยครับห้ามไม่ได้แต่รู้ได้ไหมลุงก็กำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้แหละเราก็รู้ได้ไหมใช่ไหมครับเมื่อเวลารู้แล้วทำไงต่อก็เรื่องของเขาทีเนี้ยนั่นเป็นทุกข์เนาะเรื่องของเขามันอยู่ห่างไกลกับเราอย่าลืมนะเรื่องของการค้าการขายทั่วโลกมันเป็นธุรกิจเศรษฐกิจโลกมันจะพังราบพนาศูนย์เนี่ยมันประกอบกับไวรัสโคโรนามันไม่หยุดอีกแหละทีนี้เอากับมันเสียมันเล่นงานมนุษย์ต่อเห็นไหมมันหยุดไม่ได้หรอกนะยังไงก็หยุดไม่ได้ลุงก็พูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเรื่องของไวรัสโคโรนาเอาไม่อยู่หรอกนะก็เลยให้ฆ่ามันซะไวรัสโคโรนาก็คือไอไซตอนในกลุ่มอะมินจะรู้ดีนะแล้วก็อะไรล่ะกลุ่มอะเมนก็คือซาตานนะกลุ่มโอมก็คือราหูกลุ่มสาธุก็คือมัจจุราชตัวเดียวกันนะครับสักวันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วจะเห็นภาพให้ดูได้ว่ามันยังไงกันแน่ที่ว่ามันเป็นคู่ต่อกรกับอ่ะเดี๋ยวนะไซตอนเนี่ยบอกตรงเลยเป็นคู่ต่อกรกับผ้าเลาะบอกให้ก็ได้ เมื่อศาสตร์พระศาสดาไม่อยู่ที่เนี่ยใครจะมาเป็นสะพานกั้นกันหรือว่าจะเบรกเอาไว้จะมาซาตานกันเป็นคู่ต่อกรกับเดอะก็อดแล้วครับ ไม่มีพระศาสดาอยู่กั้นกลางให้เชื่อมโยงให้คอยเบรกคอยรับไว้ให้อะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่เนี่ยโดยทั่วไปใช่ไหมกลุ่มโอมก็เหมือนกันแหละครับไม่มีนาร้ายนารายเข้ามาปรากฏไม่มีอวตารเข้ามาว่างั้นดีกว่า
ใช่ไหมครับใช่นะหรือว่าไม่มีพระศาสดามีหรือเปล่าไม่แทราบแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีมั้งนะเพราะนั้นราหูกับอะไรล่ะพูดว่าไงเนาะนารายณ์ก็แล้วกันง่ายที่สุดนะครับลุยกันเองใช่ไหมครับทำนองเดียวกันกลุ่มสาธุทีเนี้ยใช่ไหมแล้วไม่มีพระศาสดาก็ไม่อยู่ทําไงต่อก็แปลว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับอัตตหิอัตโนโถตัวเราเท่านั้นนะฮะจะพึ่งตัวเราได้ตัวเราท่านเท่านั้นจะปกป้องคุ้มครองตัวเราได้งั้นการรู้เขาที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้กลับมาซะมารู้ตัวเราให้ชัดแจ้งชัดเจนซะว่าเราคือใครนะเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดอย่างเงี้ยดำรงเนืองชีวิตอยู่อย่างไรแต่ละท่านแต่ละคนอายุปานใดขณะนี้นะเมื่อเวลาสถานการณ์ของโลกเป็นเช่นนี้นะดินฟ้าอากาศเป็นเช่นนี้ไวรัสโคโรนาเป็นเช่นนี้แล้วไงต่อสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะวุ่นวายหมดนะครับแต่ลุงเชื่อมั่นเกินร้อยว่าเข้าใจสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นเราต้องเข้ามาหาตัวเราแล้วครับนะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราในเรื่องการดำรงเนินชีวิตโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการประกอบสมาชีพชอบนี้ไม่ลดลาว่าสอบต้องทำต่อแม้ว่าจะทำอะไรมันติดขัดอึดอัดเดิมมันได้ 100% ตอนนี้มันได้แค่ 30% ก็ต้องยอมได้ 20% ก็ต้องยอมใช่ไหมครับยังดีกว่ามันเป็นศูนย์หรือติดลบยุ่งเลยเนี่ยนะครับต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับมีฉะนั้นแล้วมันตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้ตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วผู้อื่นอยู่ข้างเคียงโดยพวกยิ่งครอบครัวเนี่ยก็จะพึ่งเราได้ไหมเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันตรงนี้ใช่ไหมครับนะต้องช่วยกันแต่ละคนแต่ละคนแล้วแต่ว่าเรี่ยวแรงแค่ไหนเพียงใดจะต้องไม่รู้อาชีพเนี่ยนั่นนะช่วยตัวเองไม่มีอะไรก็ลงท้องไหนท้องนาแล้วครับได้จบได้เสียอะไรก็ว่ากันไปคนไม่มีจบคนที่มีท้องนาท้องนาทำไงล่ะลุงก็ยอมแล้วแบบนั้น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีท้องนาท้องนาก็อยู่ได้จริงนะก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายจะเกินไปนะตื่นมาก็มีแล้วอาหารการกินนะครับเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอจะสมเหตุสมผลสมควรแก่ไหมแค่นี้ก็น่าจะเป็นการเป็นพอเดี๋ยวเอาเรื่องยังได้